มีน้องร้องไห้ขึ้นมากลางศูนย์น้องรู้สึกว่าเราคนที่จะช่วยเขาได้ทำไมเราถึงช่วยไม่ได้แต่ว่ามีปวดเมื่อยตามร่างกายใช่ไหมคะบางทีเราตื้อหลายโรงพยาบาลไม่มีใครรับแล้วก็ไปกดดันเอารถไปจอดรอเลยไม่รับก็รอค่ะจริงๆเราทำงานไม่ได้หยุดกันตั้งแต่16เมษาตั้งแต่ทองหล่อตูมขึ้นมาทองหล่อตั้งแต่นั้นมาก็คือยาวๆมาเลยค่ะที่รับได้ในปัจจุบันเนี่ยประมาณ 700-800 สายแล้วไม่ได้ถูกรับสายขึ้นมาเนี่ยอีกวันละประมาณ 3-4,000 สายบางคนละเมอนะคะละเมอเหมือนได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะลืมจัดรถหรือเปล่าบางคนก็งงปัจจุบันนี้เราให้คอเทคเกอร์18คนก็วันหนึ่ง3เวนนะเป็นเวน8ชั่วโมงอะค่ะบางคนก็คือพวกไป16ชั่วโมงพอมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนทุกคนเริ่มชินแต่ตอนหลังๆเนี่ยน้องๆเราหลายคนเริ่มล้าคือทุกคนก็พยายามช่วยกันนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ช่วยกันเราก็จะลำบากเพราะว่าถ้าคนนึงหายไปคนที่อยู่ก็ต้องทำงานหนักขึ้นเราก็เลยต้องช่วยกันเยอะขึ้นนะคะบางคนทำทั้งงานบนคอลเซ็นเตอร์ด้วยแล้วก็ไปอยู่รถพยาบาลด้วยเป็นโควิดเดี๋ยวประสานงานเตียงให้ทางนี้ทางนั้นมีน้องร้องไห้ขึ้นมากลางศูนย์ก็มีน้องรู้สึกว่าเราคนที่จะช่วยเขาได้ทำไมเราถึงช่วยไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ไปต่อน้องพยายามคัดแยกพยายามหารถและพยายามหาโรงพยาบาลให้คนไข้แต่สุดท้ายหาไม่ได้แล้วรู้ว่าคนไข้เสียชีวิตลงเรือเราเดียวกันแล้วเราทำหน้าที่นี้แล้วเราก็ต้องไปให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่อะค่ะหลายคนก็คือรักในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเราตั้งใจเข้ามาทำในระบบนี้แล้วบางคนทำทั้งงานบนคอลเซ็นเตอร์ด้วยแล้วก็ไปอยู่รถพยาบาลด้วยมันรู้สึกดีนะคะแบบพอช่วยได้อะเหมือนจะไม่ได้แล้วแต่สุดท้ายก็ได้อย่างล่าสุดที่คนไข้ถ่ายกลางถนนเลี่ยราดไม่รู้ว่าโควิดหรือไม่โควิดเข้าไปช่วยสุดท้ายพามาตรวจก็ไม่ใช่โควิดนะคะจริงๆเราก็มีความสุขที่ทุกคนเขายังอยู่ต่อไปได้เราทำทุกอย่างแม้กระทั่งเข้าไปรับในที่ที่เราไม่คิดว่าเราจะทำได้เคยไปรับเองนะคะได้ออกรถเองเอาคนไข้ออกมาไม่ได้ขอยืมเรือเขาแล้วก็เอาคนไข้ใส่เรือแล้วก็พายออกมาแล้วก็ให้คนน่ะออกไปยืนรอรับเราประทับใจทุกครั้งที่เราสามารถเอาเขาออกมาแล้วก็ส่งต่อไปจนถึงโรงพยาบาลได้จริงๆเชื่อว่าทุกคนเข้าใจนะคะทุกคนเข้าใจในระบบการทำงานของเราแต่ทุกคนก็ต้องการการอยู่รอดต้องการบริการต้องการความรวดเร็วมันก็เลยอาจจะมีบ้างที่ทำให้เขารู้สึกอารมณ์เสียใส่เราโกรธก็โกรธกันแป๊บเดียวค่ะโกรธกันแป๊บเดียวพอทุกอย่างจบทุกคนก็กลับมาเหมือนเดิมก็ทำให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็พยายามให้กำลังใจเขาแล้วก็ให้คำแนะนำกับญาติว่าตอนนี้ควรจะทำยังไงระหว่างรอทีมเราไปเราก็ต้องพยายามคุยกับญาติให้กำลังใจญาติให้ญาติเชื่อว่ายังไงทีมเราต้องมาแล้วก็จะพยายามมาให้ไวที่สุดเราต้องพยายามให้ความมั่นใจว่าเรากำลังมานะเรากำลังมาช่วยความเหนื่อยที่เราได้มาทุกวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้แต่ทุกคนเต็มที่กับมันเกินร้อยค่ะพาทุกคนรู้สึกว่าถ้าคนไหนที่เราช่วยแล้วเขารอดเขาปลอดภัยเขากลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปอันนั้นคือความสำเร็จของพวกเราทุกคนในศูนย์เอราวัณค่ะนึกถึงตัวเราก่อนว่าอะไรที่เราอยากได้มันก็คือสิ่งที่ทุกคนเขาอยากได้เหมือนกันทำให้ทุกคนเหมือนทำให้กับครอบครัวของเราเชื่อเถอะว่าเราทำเต็มที่ทุกคนมีใจอยากเข้าไปให้การช่วยเหลือให้เร็วที่สุดเราจะพยายามไปให้เร็วที่สุดแต่อาจจะไม่ถูกใจญาติบ้างแต่เชื่อว่าเรายินดีที่จะไปหาในทุกๆเคสค่ะเมื่อไหร่ที่เราทำสำเร็จเมื่อไหร่โควิดน้อยลงหรือหมดไปมันเป็นวันที่พวกเราทุกคนจะได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกคนจะได้ออกไปเที่ยวเหมือนกับที่เราเคยทำมาก่อนนั่นค่ะพ
พอมีโควิดเข้ามาแล้วนอกจากบริการทั่วไปที่เราใช้กับผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินเราก็ต้องบริการผู้ป่วยโควิดทุกรายที่โทรมาและต้องการความช่วยเหลือจากเราด้วยค่ะสงสัยว่าแย่โทร1669ได้เลยค่ะ